หรือถ้าคุณจะเทว่าผมเป็นคนแปลกหน้าแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นก็ผมก็เป็นให้คุณได้ทั้งนั้นนะแจ็คกี้ถ้าเกิดว่าต้องซ้อมเป็นคนห้าวแต่ว่าก็ทำกันบ้านแบบมันเยอะมากมันเกี่ยวไอ้ติงตองเหรอล่ะไปมีคนเดินมาต่อยหน้าจ่าจะทำไงขอบคุณนะคุยกับพี่อย่างเงี้ยถ้าช่วงนั้นผมอาจจะคุยแบบก็คงเป็นอย่างนั้นพี่คือนะวันที่เป็นเด็กอ่ะมันไม่ได้มีวุฒิภาวะมากพอที่จะรับหรือมันไม่ได้ถูกต้องใส่สุดทุกซีนสวัสดีครับผมธีรสุธิรักครับผมรับบทเป็นดร.บุรณพลในเรื่อง 4-2 ครับถ้าจะพูดสั้นๆคือไม่ใช่แสดงแล้วพี่คือผมลดน้ำหนัก10โล10กว่าโลเพื่อเป็นคาแรคเตอร์เพราะว่าช่วงนั้นมันก็บึกๆมีกล้ามมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพอเด็กช่างมีกล้ามมันก็ไม่ค่อยใช่แล้วก็คือผมมารู้สึกว่าผมอ่ะด้อยที่สุดในทีมนักแสดงทุกคนเพราะว่าพี่ๆทุกคนน่ะเหมือนทรงเขาได้อยู่แล้วเขาจะมีเฉดบางอย่างที่พอใส่ช็อปแล้วได้เลยแต่ผมอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นลูกคุณหนูนิดนึงทำกันบ้านอย่างหนักแล้วก็เปลี่ยนลุคตัวเองก็คือไว้ผมยาวไว้หนวดพยายามแบบทำให้ผิวตัวเองกล้านขึ้นลดน้ำหนัก10โลแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดดู movement คุยกับพี่รบตัวจริงคุยกับพี่พุทธแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นกับตัวละครจนกระทั่งเดินแบบตัวละครมองสิ่งต่างๆแบบตัวละครฟังเพลงแบบที่ตัวละครฟังใช้ชีวิตจริงเป็นตัวละครมันเป็นไปเลยมันไม่ใช่ act แต่ว่ามันแบบมันบีโอ้ยจริงๆอะผมว่าคนรอบตัวณตอนนั้นรู้ว่าผมตั้งใจมากๆติดคาแรคเตอร์มากจนช่วงหนึ่งแบบพูดแล้วรู้สึกว่าทำไมดูก้าวร้าวต้องทำท่าที่นอบน้อมกับทุกคนเพื่อที่จะได้ให้ความไม่ก้าวร้าวออกไปเยอะอย่างเช่นผมคุยกับพี่อย่างเงี้ยถ้าช่วงนั้นผมอาจจะคุยแบบก็คงเป็นอย่างนั้นพี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้เลยช่วงนั้นก็เลยเวลาคุยกับใครก็ต้องใช่ครับพี่คือต้องแบบทำมูฟเมนต์ใช่ใช่สเตปมูฟเมนต์เพื่อแบบกดมันไว้อะ11เดือนที่มองอะไรแล้วแบบแทบจะทุกอย่างเป็นสีเทาเห็นหนึ่งแล้วช่วงหลังแบบอินกับพวก culture art ญี่ปุ่นกับทางเกาหลีมากอะไรก็ไม่ได้เสพตรงนั้นเลยก็Modern Dog Proud Smile Buffalo คือพูดง่ายๆว่าตัวละครทำอะไรผมทำแบบซีนสำคัญแทบจะที่สุดของเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างแต่น่าจะเล่าไม่ได้ถ้าจะตอบผมขอตอบแบบนี้แล้วกันพี่ใส่สุดทุกซีนไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนทีมนักแสดงทีมงานใส่สุดทุกคนนักแสดงที่มันเล่นเรื่องนี้นักแสดงนำทุกคนอ่ะเป็นคนประเภทเดียวกันอ่ะเป็นคนที่จะคุยภาษาเดียวกันคุยอะไรคล้ายๆกันเป็นคนเผ่าเดียวกันพันเดียวกันอ่ะเคมีเดียวกันพอมาเจอกันมันเลยรักกันแล้วพอรักกันมันเลยไว้ใจกันมากๆถ้ากูต้องต่อยมึงเลยมึงต้องต่อยกูอ่ะกูจะต่อยมึงในแบบที่โหดที่สุดกูจะทำให้เหมือนจริงเหมือนกูไม่ได้คิวบูที่สุดแต่ในความรักที่กูมีให้มึงอ่ะกูจะต่อยให้โหดยังไงก็ได้ที่ไม่โดนมึงที่สุดแล้วทุกคนคิดอย่างเงี้ยทุกคนรักกันทุกคนไว้ใจกันไม่อยากจะใช้คำว่าเข้าใจอ่ะพี่เพราะว่าไม่สามารถเข้าใจในปัจจัยของทุกคนที่แบกรับได้อ่ะผมมีเพื่อนที่เรียนอาชีวะเยอะมากก็ใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่คือทุกคนมีทิศทางของชีวิตที่แตกต่างกันเลยเข้าใจระบบของสิ่งเหล่านี้ผมเองเคยไปรับน้องกับรู้สึกว่าอยากอยู่กับเพื่อนรู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับเฉยๆคิดแค่นั้นนะพี่แบ็คกราวด์ของรกเนี่ยมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งมันกลายเป็นว่าเราต้องพาตัวเองให้ไปถึงจุดที่ได้รับการยอมรับซึ่งวิธีที่เด็กคิดได้ก็คือการพิสูจน์ตัวเองผ่านความเก๋าการเป็นหัวโจการสร้างวีรกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะผมเกเรมากตอนเด็กแต่พอเล่าไปอ่ะคนไม่ค่อยเชื่อมันแบบมันเยอะมากมันเกี่ยวไม่ติงตองเลยนะแล้วเพื่อเราก็ไปคอมเมนต์กับรุ่นพี่ประเด็นอะไรสักอย่างก็ต่อยกับเขาอ่ะแต่ทีเนี้ยเพื่อนอ่ะโดนต่อยแต่ว่าจังหวะที่มันโดนต่อยแล้วมันล้มหัวไปฟาดม้าหินอ่อนหรืออะไรสักอย่างทำให้มันต้องนอนโรงพยาบาลก็หนักแล้วหมายถึงว่าไม่ฟื้นพี่ตอนนั้นเพื่อนไม่ฟื้นแล้วด้วยความเป็นเด็กกับพี่มันไม่มีการคิดเชิงรีคอร์ดสิ่งเดียวที่เข้ามาคือเอาคืนไว้มันไม่มีการไต่ตรองใช่ๆอยู่ๆก็แบบพอมีเรื่องเสร็จอะเฮ้ยไปตามไอ้กลุ่มนี้มาไปตามเพื่อนเราไปตามห้องนี้มาคืออาวุธตอนนั้นนะพี่พอมันเริ่มจากในโรงอาหารนะอาวุธมันกลายเป็นช้อนซ่อมที่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความที่
มันเกิดขึ้นจากความเป็นเด็กอะพี่คือนะวันที่เป็นเด็กอะมันไม่ได้มีวุฒิภาวะมากพอที่จะรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ความยุติธรรมที่เราเห็นพ้องกับเพื่อนว่าเนี่ยแหละคือความถูกต้องในแบบของเรามันเลยไม่มีใครที่ตกผลึกมากพอกับชีวิตแล้วมีสติพาตัวเองเดินออกไปได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเดือดขึ้นมันจะมีแอคชั่นที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของโอกาสมักจะขับเคลื่อนด้วยความแค้นและบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่านั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นจะได้รับโอกาสในการกลับตัวอีกครั้งตัวละครในเรื่องเนี้ยครับพี่มันจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับคนที่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเท่หรือแม้แต่คนที่เคยมีมุมมองด้านลบกับหนังคิดว่าหนังยุยงให้คนตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าได้ดูเรื่องเนี้ยมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารคืออะไรเพราะว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเท่แค่ไหนมันดูเส้นเลือดสูบฉีดมากเท่าไหร่ก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะพี่ปลายทางมันคือความสูญเสียไม่ว่าคุณจะโชคดีแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะมันจะสูญเสียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผมว่าครบเครื่องกว่าแล้วก็ปัญหาที่เคยใช้คำว่าปัญหาที่เคยพูดว่าซุกไว้ใต้ผมมั้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกหยิบมาพูดถึงชัดเจนกว่า